สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเราเปิดแผนที่สมบัติใต้แผ่นดินไทยไปแล้ว18ตอนนะคะและเรายังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนค่ะวันนี้ก็ยังต้องอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะคะครั้งที่ผ่านมาเราไปที่บ้านแม่สามแลบซึ่งบริเวณนี้เป็นค่ะซึ่งแร่ตรงนี้เป็นแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆเราล่องแม่น้ำสารวินขึ้นนะคะขึ้นมาจนกระทั่งถึงอุทยานแห่งชาติสารวินนะคะก็ลองดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นแหล่งหินนะคะแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆอยู่นะคะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นแหล่งใหญ่แล้วก็ยาวทีเดียวแต่ตรงนี้ยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตพัฒนาแร่นะคะส่วนตรงนี้เป็นอะไรลองดูกันค่ะตรงนี้เป็นแบรไรท์ค่ะเห็นไหมคะเรามีแร่มีค่าเนี่ยกระจายกันอยู่โดยทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้เป็นป่าค่อนข้างหนานะคะพอเรามาทั้งฝั่งตะเข็บชายแดนต่อนะคะขึ้นมาจนกระทั่ง เป็นรูปอยากโค้งไปมานะคะโรงเรียนบ้านจอชิเดอเหนือนะคะตรงนี้เป็นอะไรลองเข้าไปดูค่ะตรงนี้เป็นแซนด์สโตนค่ะเป็นหินทรายแล้วก็เป็นลูกรังนะคะอยู่ที่เดียวกันตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นทรายค่ะแล้วก็ตรงนี้ถัดมานะคะโอ้ตรงนี้เป็นทองคํานะคะเป็นทองคําที่แม่โขง2อันนี้เป็นหลุมที่มีการเจาะสำรวจแล้วนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้ตะเข็บชายแดนไทยพม่าอย่างยิ่งนะคะแหล่งทองคําตรงนี้ลองดูเข้าใกล้ๆหน่อยนะคะจะเห็นว่าเป็นแหล่งทองคําที่อยู่ค่อนข้างเป็นป่าแล้วก็ภูเขาห่างไกลกับชุมชนมากทีเดียวนะคะลองดูแถวนี้นะคะแถวนี้ก็ในบริเวณนั้นยังไม่เห็นข้อมูลนะคะเห็นข้อมูลเฉพาะจุดที่มีการสำรวจพบซึ่งโดยธรรมชาติแล้วทองคำก็คงไม่ได้อยู่ในจุดเดียวๆเพียงหลุมเดียวนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสำรวจในหลุมอื่นเพราะฉะนั้นป่าแถบเนี้ยนะคะที่เป็นใกล้ๆเขตรอยต่อกับประเทศพม่าซึ่งเป็นป่าค่อนข้างทึบมากทีเดียวนะคะเนี่ยโอ้มีแหล่งแร่ทองคำอยู่กลางป่าตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นการเจาะสำรวจแล้วของกรมทรัพยากรธรณีก็ให้เป็นที่ทราบกันนะคะว่าจุดเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศของเราซึ่งเป็นติ่งตรงนี้นะคะมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใกล้ๆบริเวณแม่น้ำสารวินตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือสุดเขตแดนของประเทศไทยนะคะในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่ติดกับชายแดนพม่าใกล้จะสุดเลยนะคะมีติ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เราเลยมาทางแถบนี้นะคะว่ามีอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นเพียงโครงสร้างธรณีวิทยาเท่านั้นนะคะไม่เห็นแร่อะไรที่เป็นจุดสนใจเป็นพิเศษนะคะต้องไปดูนะคะตรงนี้เป็นอะไรก็เป็นเพียงโครงสร้างธรณีวิทยาเท่านั้นเองค่ะค่ะตอนนี้เราจะโค้งขึ้นมานะคะทางเหนือนะคะโรงเรียนบ้านแม่กินะคะแล้วก็ขึ้นมาจุดเดิมที่เราเริ่มตรงนี้นะคะของการสำรวจดูแร่ของแม่ฮ่องสอนนะคะตอนนี้เรากำลังเข้ามาวนรอบตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดแนวชายแดนนะคะว่ามีแร่อะไรอยู่อีกบ้างไหมตรงนี้เป็นแบรไรท์ซึ่งเราได้ทำคลิปไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นคลิปแรกจุดนี้เป็นแร่พลวงนะคะซึ่งก็ทำไปเป็นคลิปแรกๆของแม่ฮ่องสอนเช่นกันนะคะจุดนี้เป็นแร่ดีบุกค่ะก็อยู่ในคลิปต้นๆ นะคะตอนนี้คิดว่าเราน่าจะบรรจบจุดแรกนะคะที่เราได้เริ่มทำคลิปแหล่งแรกของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะก็คิดว่านี่แหละค่ะเราได้พาท่านมาตรงนี้เป็นแหล่งแร่ที่นาปู่ป้อม3นะคะเป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็เป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถขอประทานบัตรทำแร่ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ก็ติดแนวชายแดนนะคะ เขตไทยพม่าทีเดียวค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเป็นแนวยาวคร่อมลำน้ำในช่วงตรงนี้นะคะ
แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนาปู่ป้อม2ค่ะเป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะซึ่งหมายความว่าเอกชนเนี่ยสามารถที่จะขอประธานบัตรแล้วก็ทำแร่ตรงนี้ได้อันนี้เป็นนาปู่ป้อม1นะคะก็เป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งไม่ใช่ออกก่อสร้างนะคะจะมีมูลค่าสูงกว่าจุดนี้ค่ะตรงนี้เป็นอะไรลองดูนะคะตรงนี้ไม่มีข้อมูลแร่ค่ะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นไร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งใกล้ๆกับชายแดนไทยพม่านะคะตรงนี้เราไม่แน่ใจว่าเรายังอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวลองดูแผนที่นิดนึงค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเขตพื้นที่ตรงนี้แม่ฮ่องสอนนะคะถ้าถัดมาก็จะเป็นเชียงใหม่แล้วนะคะก็ยังขอจบคลิปนะคะเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งแร่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถัดไปเราจะมาดูแหล่งแร่ของจังหวัดถัดไปก็คือเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวจะพากลับไปดูแผนที่แม่ฮ่องสอนอีกครั้งนะคะจะได้เห็นเข้าใจตรงกันค่ะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น เป็นอย่างไรนะคะก็คือตัวจังหวัดอยู่ในตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่รูปร่างยาวๆนะคะคู่ขนานกับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเรากลับมาตรวจแผนที่เลยอีกครั้งนะคะว่าเราต้องโค้งกลับไปตรงนี้อีกหน่อยนึงนะคะยังไม่หมดนะคะตรงนี้เลยค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะยังเป็นแหล่งหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างแล้วตรงนี้ก็ถ้ำลอดค่ะก็ยังยอมให้ขุดแร่ตรงนี้ได้อีกนะคะเป็นเขตพัฒนาทรัพยากรแร่เช่นกันนะคะลงมาเจาะลึกอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเลยถ้ำลอดมาก็เป็นเขตใกล้ๆน้ำนะคะที่เขาเปิดให้เอกชนสามารถเข้ามาขอทำเหมืองตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นบ้านเมืองแพมนะคะที่เป็นชุมชนแล้วก็เป็นทางน้ำด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเข้าไปทำแร่ตรงนี้ได้ด้วยใครที่รู้จักใครอยู่แถวนี้บอกกล่าวกันหน่อยนะคะแล้วก็ส่งข่าวด้วยตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นในพื้นที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่มีการเปิดให้เป็นพื้นที่พัฒนานะคะยังเป็นพื้นที่รายงานเพียงว่ามีแหล่งแร่เท่านั้นค่ะตรงนี้ดูนะคะเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เขาเรียกว่าของนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นแหล่งแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเราลองมาดูจุดเหล่านี้ค่ะเป็นน้ำพุร้อนแม่นะนะคะบ้านไทยรงนะคะปายแม่ฮ่องสอนนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปัวรายนะคะของแม่ฮ่องสอนเรามาดูตรงนี้นะคะว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้คือที่ว่าการอำเภอปายนะคะตรงนี้คือเมืองปายตรงนี้ค่ะก็เป็นฟัวไรเช่นกันเขาเรียกว่าเมืองปายเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่อยู่รอบตัวทีเดียวนะคะและส่วนใหญ่เป็นฟัวไรด้านล่างตรงนี้เป็นอะไรคะก็เป็นน้ำพุร้อนนะคะของเมืองปายค่ะน้ำพุร้อนแล้วก็โป่งไหม้นะคะก็เป็นที่ปายแม่ฮ่องสอนค่ะตรงนี้เป็นฟัวไรนะคะตรงนี้ก็เป็นฟัวไรเช่นกันค่ะก็ขอปิดคลิปนี้นะคะตรงนี้ค่ะเมืองแปงนะคะเมืองแปง2เขตพัฒนาทรัพยากรแร่ฟัวไรเช่นกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในเขต เมืองปายและอันนี้เป็นดีบุกค่ะซึ่งมันกระโดดข้ามมาเขตเชียงใหม่แล้วนะคะใกล้ๆเขตเชียงใหม่ละเป็นของแม่ฮ่องสอนนะคะก็อันนี้ก็ยังเป็นดีบุกค่ะก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปทั้งหมดเนี่ยนะคะกระจายความรู้แล้วก็ข้อมูลเนี่ยแบ่งๆกันไปนะคะแล้วท่านก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้เองได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะดิฉันได้วางลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะยังคิดว่าพี่น้องไทยทุกคนควรจะเข้าไปดูสำรวจแหล่งแร่บ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะตรงนี้เป็นแหล่งแร่อุตสาหกรรมหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆค่ะซึ่งถ้ามีการเปิดให้ขุดกันแล้วก็ภูเขาแห่งนี้ก็น่าจะมีปัญหาแน่ๆนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ติดต่อกันระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะคะด้านทิศเหนือนะคะของทั้ง2จังหวัดค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะลองดูนิดนึงตรงนี้
ป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยานี่แหละค่ะเราได้ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลอ่านข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับแหล่งแร่ของแม่ฮ่องสอนไปจนทั่วทั้งแผนที่แผนนี้แล้วนะคะยันขอจบเรื่องแม่ฮ่องสอนไว้ในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายค่ะอาจจะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้แล้วเราช่วยกันรักษาแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นเมืองสีเขียวแล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ที่มีเสน่ห์สำหรับประเทศของเราตลอดไปนะคะเราไม่ควรให้มีการขุดหรือทำแร่ที่จังหวัดนี้ค่ะสวยเกินกว่าที่เราจะถูกทำลายด้วยทุนเหมืองแร่ซึ่งไม่สนใจใยดีอนาคตของลูกหลานของเรานะคะเราไม่มีความจำเป็นต้องขุดแร่ทั้งหมดที่เรามีขึ้นมาใช้ค่ะเก็บเอาไว้ใต้ดินจนกว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถได้แร่โดยไม่เสียป่าและน้ำไม่มีพิษภัยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรืออนาคตที่คนไทยยังต้องทำมาหากินอยู่บนผิวดินนะคะเพราะบริเวณที่มีแร่ส่วนใหญ่จะมีสารพิษก็คือแร่ธาตุนะคะสารหนูกับธาตุตะกั่วอยู่ในดินในธรรมชาติซึ่งเป็นเพื่อนแร่มีค่าถ้าขุดแร่มีค่าขึ้นมาสารพิษเหล่านี้ก็จะแพร่กระจายสู่แหล่งอาหารของคนไทยแล้วก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคมอย่างยากที่จะแก้ไขได้ขอจบเท่านี้ค่ะแล้วเราติดตามคลิป